ที่9คราวหนึ่งมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าสำหรับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั้นเขาได้บูชาแล้วด้วยการถวายอาหารบ้างถวายเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้บ้างเวลานี้เขาต้องการบูชาพระธรรมควรจะทำอย่างไรจึงเรียกได้ว่าบูชาพระธรรมพระศาสดาตรัสให้บูชาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมเขาจึงทูลถามว่าก็ใครเล่าเป็นพหูสูตรทรงธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสรับสั่งให้พราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายเมื่อพราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมคือพระอานนท์พุทธอนุชาพราหมณ์จึงได้นำจีวรไปถวายพระอานนท์เป็นการบูชาพระธรรมพระอานนท์จึงเป็นสาวกที่เป็นองค์แทนธรรมรัตนะกล่าวอีกปริยายหนึ่งผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยชอบไม่ดูแคลนธรรมให้ความยำเกรงแก่ธรรมไม่เหยียบย่ำธรรมชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระธรรมโดยความหมายอย่างสูงแม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพนับถือธรรมครั้งหนึ่งเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆพระพุทธองค์ประทับอยู่ณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราใต้ต้นไทรอันคนเลี้ยงแกะแพะชอบมาพักอาศัยเสมอซึ่งมีชื่อว่าอัชปาลนิโครธทรงปริวิตกว่าผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่ลำบากผู้ไม่มีที่เคารพที่เกรงใจก็อยู่ลำบากก็พระองค์จะถือใครเป็นที่เคารพยำเกรงได้ทรงตรวจดูบุคคลทั้งหลายที่พระองค์จะพึงเคารพยำเกรงแต่ไม่ทรงเห็นใครที่เสมอด้วยพระองค์หรือยิ่งกว่าพระองค์ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะแต่ยังทรงตระหนักอยู่ว่าผู้ไม่มีที่พึ่งที่เคารพยำเกรงย่อมอยู่ลำบากพระองค์ควรจะมีใครหรืออะไรหนอเป็นที่เคารพในที่สุดก็ทรงมองเห็นพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั่นแลว่าเป็นธรรมที่ประณีตลึกซึ้งควรแก่การเคารพพระพุทธองค์จึงทรงอธิษฐานพระทัยถือเอาธรรมเป็นที่เคารพแห่งพระองค์พระธรรมจึงเป็นสิ่งสูงสุดแม้พระพุทธเจ้าเองยังต้องทรงเคารพธรรมกล่าวโดยรวบยอดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จะต่างกันก็เพียงแต่ชื่อเท่านั้นส่วนโดยเนื้อความแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้เปรียบเหมือนแก้วหรือเพชรสามเหลี่ยมซึ่งอาศัยกันอยู่ในเม็ดเดียวกันพระธรรมเป็นความจริงซึ่งเป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นกฎแห่งความจริงซึ่งมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบกฎแห่งความจริงนั้นแล้วนำมาตีแผ่ชี้แจงแสดงเปิดเผยพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมและรักษาธรรมทรงธรรมไว้และแสดงต่อกันมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเหมือนผู้รับช่วงดวงประทีปสำหรับส่องทางแก่มวลมนุษย์ผู้สัญจรอยู่ในป่าแห่งชีวิตครั้งหนึ่งพระอานนท์นั่งพักอยู่ณที่พักกลางวันท่านมีความคิดขึ้นว่าพระศาสดาเคยตรัสเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เช่นเรื่องมารดาบิดาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆเรื่องกำหนดพระชนมายุเรื่องการตรัสรู้เรื่องสาวกสันนิบาตเรื่องอัครสาวกตลอดถึงเรื่องอุปถาแต่เรื่องอุโบสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสให้ทราบเลยอุโบสถของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
จะเหมือนกับของพระศาสดาของเราหรือไม่เมื่อท่านสงสัยดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทูลถามข้อความนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากำหนดอุโบสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่เหมือนกันส่วนโอวาทปาติโมกข์คือพระโอวาทที่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันทั้งสิ้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีทรงกระทำอุโบสถ7ปีต่อ1ครั้งทั้งนี้เพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งเพียงพอสำหรับ1ปีส่วนพระสิกขีและพระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทำอุโบสถ6ปีต่อ1ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัคคุสันทะและโกนาคมณะทรงกระทำปีละ1ครั้งพระกัสสปะทศพลทรงกระทำทุกๆ6เดือนส่วนพระองค์เองทรงกระทำทุกๆ15วันการเวลาที่ทำอุโบสถแตกต่างกันอย่างนี้แต่พระโอวาทนั้นเหมือนกันทุกประการดังนี้ตอนแรกทรงแสดงหลักทั่วๆไปว่าตีติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่มายั่วเย้าให้โลภให้โกรธให้หลงอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นจัดเป็นตบะธรรมที่ยอดยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นบรมธรรมคือจุดหมายปลายทางแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ผู้บวชแล้วแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนหาชื่อว่าสมณะคือผู้สงบไม่ตอนที่สองทรงวางแนวทางการสอนพระพุทธศาสนาว่าศาสนาของพระองค์สรรเสริญการไม่ทำความชั่วและสรรเสริญการทำความดียกย่องการทำจิตให้ผ่องใสสะอาดเพราะฉะนั้นในการสอนธรรมพึงพุ่งเข้าหาจุดทั้ง3จุดนี้พูดให้เขาเห็นโทษของความชั่วให้เห็นคุณของความดีและการทำใจให้ผ่องแผ้วประการหลังสุดเป็นจุดมุ่งหมายตอนที่3ทรงกำหนดคุณสมบัติของผู้เผยแผ่ว่าต้องไม่ว่าร้ายใครคือเผยแผ่ศาสนาโดยไม่ต้องรุกรานใครต้องไม่เบียดเบียนเข่นฆ่าผู้ที่ไม่เชื่อถือไม่ข่มเหงใครต้องสำรวมระวังสิกขาบทปาติโมกข์สำรวมตนด้วยดีทำตนให้เป็นตัวอย่างทางสงบต้องไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องพยายามรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งสมณะเอาไว้ต้องอยู่ในที่สงบสงัดไม่จุนจ้านพลุกพล่านต้องประกอบความเพียรทางจิตอยู่เสมอเพื่อละอกุศลธรรมที่ยังมิได้ละเพื่อบำเพ็ญกุศลที่ยังไม่ได้ทำให้เจริญโดยโอวาทปาติโมกข์คือพระโอวาทที่เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันและลงกันได้อย่างสนิทอย่างนี้เองพระคันธรจนาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์จึงกล่าวไว้ในบุคลาธิฐานว่าเมื่อพระสากยมุนีเสวยข้าวมัทุปายาสของนางสุชาดาในตอนเช้าแห่งวันเพ็ญเดือนวิสาขะแล้วพระองค์ได้นำถาดทองคำที่ใส่ข้าวมัทุปายาสนั้นไปลอยเสียในแม่น้ำเนรัญชราถาดนั้นลอยทวนกระแสน้ำไปหน่อยหนึ่งแล้วจมลงไปซ้อนกับถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเสียงดังกริ๊กพญานาคราชซึ่งนอนหลับเป็นเวลานานก็ตื่นขึ้นพรางนึกในใจว่าเร็วจริงหนอยังนอนไม่หลับเต็มตื่นเลยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งแล้วมองดูถาดที่ลงไปซ้อนกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วหลับต่อไปพญานาคราชนี้จะตื่นขึ้นเฉพาะเวลาที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเท่านั้นเรื่องนี้ถอดเป็นธรรมาธิฐานได้ความดังนี้ถาดทองคำเปรียบด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ว่าลอยทวนกระแสน้ำนั้นหมายถึงลอยทวนกระแสจิตของคนธรรมดาสภาพจิตของคนมักไหลลื่นลงสู่ที่ต่ำ
คืออารมณ์อันน่าใคร่น่าพอใจแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าเน้นหนักไปในทางให้ฝึกฝนจิตเพื่อละความใคร่ความพอใจความเมาต่างๆจึงเรียกว่าทวนกระแสดังที่พระองค์ทรงปรารภเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆและทรงดำริจะโปรดเวนยสัตว์ว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตมิใช่วิสัยแห่งตรรคคือคิดเอาไม่ได้หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดาแต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้อันหนึ่งเล่าสัตว์ทั้งหลายส่วนมากยินดีในอาลัยคือกามคุณสัตว์ผู้เห็นปานนั้นยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทและพระนิพพานซึ่งมีสภาพบอกคืนกิเลสทั้งมวลทำตัณหาให้สิ้นดับทุกข์เราจะพึงแสดงธรรมหรือไม่หนอถ้าแสดงไปแล้วคนอื่นรู้ตามไม่ได้เราก็จะพึงลำบากเปล่าโออย่าเลยอย่าประกาศธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเลยธรรมนี้อันบุคคลผู้เพียบแปร่ไปด้วยกามราคะโทสะจะรู้ได้โดยง่ายมิได้เลยบุคคลที่ยังยินดีพอใจให้กิเลสย้อมจิตถูกความมืดคือกิเลสหุ้มห่อแล้วจะไม่สามารถเห็นได้ซึ่งธรรมที่ทวนกระแสจิตอันละเอียดประณีตลึกซึ้งเห็นได้ยากนี้ทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงน้อมพระทัยเพื่อเป็นผู้อยู่สบายขวัญขวายน้อยไม่ทรงปรารถนาจะแสดงธรรมลำดับนั้นพระมหากรุณาซึ่งฝังอยู่ในกมลอันบริสุทธิ์มาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่พระองค์ทรงปรารถนาพุทธภูมิเพื่อขนเวนยสัตว์ให้ข้ามห้วงมหันนบคือความเกิดแก่เจ็บและตายได้เตือนพระทัยให้หวนรำลึกถึงพระปฏิญญาซึ่งพระองค์ทรงให้ไว้แก่โลกพระทัยกรุณาได้ทูลพระองค์ว่าธรรมอันไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินคิดกันปรากฏอยู่ในแคว้นมคธมานานแล้วขอพระองค์จงเปิดประตูเพื่อให้บุคคลเดินเข้าไปสู่แดนอมตะเถิดคนทั้งหลายต้องการฟังธรรมซึ่งพระองค์ผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วขอพระองค์ผู้ไม่โศกมีปัญญาดีจงเสด็จขึ้นสู่ปราสาทซึ่งสำเร็จด้วยธรรมแล้วมองดูหมู่สัตว์ผู้ยังก้าวล่วงความโศกไม่ได้ถูกชาติชลาครอบงำคร่ำครวญอยู่พระองค์เป็นประดุจผู้ยืนอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นหมู่ชนได้โดยรอบโปรดลุกขึ้นเถิดพระมหาวีระผู้ชนะสงครามภายในแล้วพระองค์ผู้ประดุจนายกองเกวียนผู้สามารถนำสัตว์ให้ข้ามพ้นห้วงอันตรายพระองค์เป็นผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์เสด็จเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงธรรมเถิดผู้รู้ตามจักมีเป็นแน่แท้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูสัตวโลกด้วยทิพยจักษุได้มองเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในจักษุคือกิเลสน้อยก็มีมากก็มีมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์อ่อนก็มีมีอาการดีบ้างอาการชั่วบ้างให้รู้ได้โดยง่ายบ้างให้รู้ได้โดยยากบ้างเหมือนดอกบัวสามเหล่าในสระน้ำพระองค์จึงทรงปรารภกับพระองค์เองด้วยความกรุณาในหมู่สัตว์ว่าเราได้เปิดประตูอมตะธรรมแล้วผู้อยากฟังจงเงี่ยโสดลงเถิดทีแรกเราคิดว่าจะลำบากเปล่าจึงไม่คิดจะกล่าวธรรมที่ประณีตโดยง่ายพญานาคนั้นเปรียบด้วยมนุษย์ทั้งหลายซึ่งโดยปกติหลับอยู่ด้วยกิเลสนิทราเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและปลุกให้ตื่นก็ตื่นขึ้นชั่วระยะหนึ่งแล้วก็หลับต่อไปสมัยหนึ่งพระอานนท์เข้าสู่ที่หลีกเร้นเพื่อหาความสงบโดยลำพังและตรึกตรองธรรมท่านคิดว่ากลิ่นหอมแห่งไม้ที่เกิดจากแก่นก็ดีเกิดจากรากก็ดีเกิดจากดอกก็ดีล้วนแต่ไปได้ตามลมเท่านั้น
หาหอมทวนลมไม่กลิ่นอะไรหนอที่สามารถหอมฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมเมื่อท่านไม่สามารถตัดสินตกลงใจได้ด้วยตนเองจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถึงข้อสงสัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าอานนท์กลิ่นดอกไม้กลิ่นจันทร์ไม่สามารถหอมหวนทวนลมได้แต่กลิ่นแห่งเกียรติคุณความดีงามของสัตว์บุรุษนั่นแลสามารถจะหอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลมคนดีย่อมมีเกียรติคุณฟุ้งขจรไปได้ทั่วทุกทิศกลิ่นจันทร์แดงกลิ่นอุบลกลิ่นดอกมะลิจัดว่าเป็นดอกไม้กลิ่นหอมแต่ยังสู้กลิ่นศีลไม่ได้กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นทั้งมวลอานนท์ศีลนี้มีความไม่ต้องเดือดร้อนใจเป็นผลเป็นอานิสงส์อานนท์เราเคยกล่าวกับภิกษุทั้งหลายไว้ว่าถ้าภิกษุหวังจะให้เป็นที่รักที่เคารพนับถือเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีแล้วก็พึงเป็นผู้ทำตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิดดังนี้จริงทีเดียวที่พึ่งอันประเสริฐของกุลบุตรในศาสนานี้ก็คือศีลซึ่งใครๆไม่อาจกล่าวพรรณนาอานิสงส์ให้หมดสิ้นได้แม่น้ำใหญ่และน้ำใดๆก็ตามไม่อาจชำระมลทินของสัตว์ในโลกนี้ได้แต่บุคคลสามารถชำระมลทินของตนได้ด้วยน้ำคือศีลอะไรเล่าจะสามารถระงับความเร่าร้อนภายในของสัตว์ในโลกนี้ลมหรือฝนหรือจันแดงหรือแสงจันอันยองใหญ่หรือเปล่าเลยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถให้ความเร่าร้อนภายในสงบลงได้ศีลต่างหากเล่าสามารถช่วยให้บุคคลสงบเยือกเย็นกลิ่นอะไรเล่าจะหอมเสมอด้วยกลิ่นแห่งศีลซึ่งสามารถฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมบันไดที่จะก้าวไปสู่ประตูสวรรค์และเข้าไปสู่นครคือพระนิพพานเสมอด้วยบันไดคือศีลเป็นไม่มีพระราชาผู้ประดับด้วยมุกดามณียังไม่สง่างามเหมือนนักพรตผู้ประดับด้วยอาภรณ์คือศีลศีลนี้คอยกำจัดภัยคือการติเตียนตนเองออกเสียแล้วก่อให้เกิดความอิ่มเอิบร่าเริงประหารโทษต่างๆเป็นต้นเขาแห่งคุณความดีต่างชนิดภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์หมดมลทินจะทรงบาตรจีวรก็ดูน่าเลื่อมใสการบรรพชาของภิกษุเช่นนั้นเป็นสิ่งมีผลผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมมีใจผ่องแผ้วเพราะมองไม่เห็นโทษแห่งการทุศีลเหมือนพระอาทิตย์กำจัดความมืดฉะนั้นภิกษุผู้สง่างามอยู่ในป่าคือตบะเพราะสมบูรณ์ด้วยศีลเหมือนพระจันทร์สว่างอยู่กลางฟ้ามีรัศมีโชติช่วงเพียงแต่กลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีลยังทำความปราโมทย์แก่ถวยเทพทั้งหลายจะกล่าวไปใหญ่ถึงกลิ่นแห่งศีลเล่าสการะแม้น้อยแต่ทายกทำแล้วในท่านผู้มีศีลย่อมอำนวยผลไพศาลเพราะฉะนั้นท่านจึงเหมือนภาชนะสำหรับรองรับสการะของทายกจิตของผู้มีศีลย่อมแล่นไปสู่พระนิพพานอันเยือกเย็นเต็มที่มนุษย์ผู้หลงไหลอยู่ในโลกิยารมณ์ผงมต่อความบันเทิงสุขอันสืบเนื่องมาจากความมึนเมาในทรัพย์สมบัติชาติตระกูลความหรูหราฟุ่มเฟือยยศศักดิ์และเกียรติอันจอมปลอมในสังคมที่อยู่อาศัยอันสวยงามอาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ต้องใจอำนาจและความทะนงตนทั้งหมดนี้ทำให้บุคคลมีในตาฝ้าฟางมองไม่เห็นความงามแห่งพระสัทธรรมหัวใจที่เร่าร้อนอยู่แล้วของเขาถูกเร่งเร้าให้เร่าร้อนมากขึ้นด้วยความทยานอยากอันไม่มีขอบเขตไม่ทราบว่าจะไปสิ้นสุดลงที่ไหนวัตถุอันวิจิตรการตานั้นช่วยเป็นเชื้อให้ความทยานอยากโหมแรงกลายเป็นว่ายิ่งมีมากยิ่งอยากใหญ่แม้จะมีเสียงเตือนและเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าศีลธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนสังคมและคุ้มครองโรค
แต่บุคคลผู้รับรู้และพยายามประคับประคองศีลธรรมมีน้อยเกินไปสังคมมนุษย์จึงวุ่นวายและกรอบเกรียมอย่างน่าวิตกด้วยเหตุนี้ความพยายามต่างๆของมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งสันติสุขจึงไม่อาจบรรลุจุดประสงค์นั้นได้มีแต่ความวุ่นวายมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นผลที่ได้รับไม่คุ้มเหนื่อยถ้าเปรียบความพยายามเพื่อบรรลุสันติสุขนั้นเหมือนการค้าก็เป็นการค้าที่ขาดทุนอย่างมากทั้งนี้เพราะมนุษย์ได้เพิกเฉยต่อธรรมเหยียบย่ำทำลายธรรมแสวงหาเกียรติและความมั่นคงโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นความทุกข์ยากลำบากและความดิ้นรนต่างๆของเพื่อนมนุษย์ซึ่งกระเสือกกระสนไปด้วยดวงใจที่ว้าเหวไร้ความหวังรวมทั้งตัวอย่างชีวิตแห่งผู้ทุจริตคดโกงแล้วประสบภัยพิบัติในบ้านปลายน่าจะเป็นบทเรียนที่ดียิ่งแต่บุคคลผู้มุ่งแต่ความสุขสำราญของตนย่อมไม่อาจมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็พระอานนท์นี่เองเป็นผู้อำนวยความสุขความสะดวกแก่ภิกษุในพุทธมานสมัยคือการเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่มาจนกระทั่งบัดนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับจีวรกล่าวคือเครื่องนุ่งห่มของสมณะเดิมทีเดียวพระตถาคตเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสาวกมีผ้าได้เพียง3ผืนเท่านั้นคือจีวรสบงและสังฆาติผ้า2ชั้นสำหรับห่มหนาวอย่างละผืนละผืนจะมีมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าจะมีผืนใหม่ต้องสละผืนเก่าไปทำอย่างอื่นเช่นเป็นผ้าปูลาดเตียงหรือทำเพดานทั้งนี้เพื่อให้ภิกษุสาวกไม่สะสมจีวรไว้เกินจำเป็นและเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้มักน้อยสันโดษอยู่อย่างเบาสบายประพฤติตนดุจสกุณามีบาตรและจีวรเป็นเสมือนปีกทั้งสองอาจโผบินไปในเวหาตามต้องการหรือเหมือนเนื้อในป่าเที่ยวไปได้ตามปรารถนาไม่ถูกผูกมัดด้วยบ่วงคือบริขารเครื่องกังวลใดๆแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นกาลณวสิกบุคคลผู้กระทำทุกๆอย่างตามสมควรแก่เหตุผลและความจำเป็นจึงทรงผ่อนผันสิกขาบทบัญญัติอยู่เสมอคราวหนึ่งพระอานนท์ได้จีวรพิเศษมาที่เรียกว่าอดิเรกจีวรหมายถึงจีวรที่นอกเหนือจากผ้า3ผืนดังกล่าวแล้วเนื่องจากท่านมีความเคารพเลื่อมใสและรักในพระสารีบุตรมากจึงประสงค์จะถวายจีวรนั้นแก่พระสารีบุตรแต่เวลานั้นพระสารีบุตรไม่ได้อยู่ณที่นั้นจะเก็บจีวรไว้ได้อย่างไรเพราะมีบทบัญญัติห้ามเก็บอดิเรกจีวรไว้พระอานนท์จึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบอานนท์พระศาสดาตรัสเวลานี้สารีบุตรอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองสาเกตพระเจ้าข้าพระอานนท์ทูลประมาณกี่วันสารีบุตรจึงจะมาถึงที่นี่ประมาณ10วันพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงเก็บไว้เถิดรอคอยสารีบุตรพระศาสดาตรัสแลแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ทรงผ่อนผันพุทธบัญญัติด้วยพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเก็บอดิเรกจีวรไว้ได้อย่างมากเพียง10วันถ้าเกินกว่านั้นจีวรนั้นภิกษุต้องสละเสียมิฉะนั้นเธอจะต้องอาบัติปาจิตตีเพราะถ้าไม่สละของยังไม่สามารถปลดเปลื้องอาบัติได้พระสารีบุตรมาทันตามกำหนดก่อนจะล่วง10วันเป็นอันว่าพระอานนท์ได้ถวายจีวรแก่พระอัครสาวกเบื้องขวาได้สมประสงค์กระทั่งปัจจุบันนี้พระสงฆ์สาวกของพระศาสดาก็ยังปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติเรื่องนี้อยู่เมื่อท่านได้จีวรพิเศษมาถ้าล่วง10วันแล้วท่านก็สละให้ภิกษุอื่นไปหรือให้สามเณรก็ได้และต้องแสดงอาบัติด้วยที่เผลอเก็บจีวรพิเศษไว้เกิน10วันมีวิธีการดังนี้ภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรนำจีวรนั้นออกมานั่งคุกเข่าประนมมือภิกษุอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับก็นั่งในท่าเดียวกัน
ภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรวางจีวรไว้ระหว่างแขนพับมือคงประนมอยู่แล้วกล่าวว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าเก็บไว้เกิน10วันจำเป็นต้องสละข้าพเจ้าขอสละจีวรผืนนี้แด่ท่านเสร็จแล้วตามมัญญาตภิกษุผู้รับก็จะถวายคืนโดยกล่าวว่าจีวรผืนนี้เป็นของข้าพเจ้าแล้วแต่ข้าพเจ้าขอถวายแก่ท่านท่านจะใช้สอยหรือจะให้ใครหรือจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรเสร็จแล้วมอบจีวรคืนแก่ภิกษุรูปที่เป็นเจ้าของเดิมคราวนี้ถึงเวลาที่ภิกษุเจ้าของจีวรจะแสดงอาบัติท่านจะนั่งประนมมือคุกเข่าอยู่ท่าเดิมกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติเกี่ยวกับของที่ต้องสละข้าพเจ้าขอแสดงอาบัติเรื่องนี้คือยอมรับสารภาพผิดภิกษุอีกรูปหนึ่งจะถามว่าท่านเห็นหรือภิกษุผู้แสดงอาบัติตอบว่าเห็นผู้รับการแสดงจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจสำรวมระวังต่อไปภิกษุผู้แสดงจะให้คำมั่นว่าจะตั้งใจสำรวมระวังต่อไปแต่มีวิธีการที่จะเก็บจีวรไว้ได้ตลอดไปโดยไม่เป็นอาบัติและไม่ต้องเสียสละอยู่อีกวิธีหนึ่งเรียกว่าวิกัปภิกษุเมื่อได้จีวรพิเศษมาจำนวนเท่าใดก็นำออกมาแสดงให้ภิกษุรูปหนึ่งรับทราบและบอกว่าท่านยินดีเสียสละจีวรและผ้าเหล่านี้ให้ภิกษุอื่นใช้ได้ตามทางวิชาการเรียกว่าวิกัปหมายความว่าทำให้เป็นสองเจ้าของไม่ใช่เป็นสิทธิของท่านแต่เพียงผู้เดียวภิกษุรูปอื่นจะรับทราบและมอบให้เจ้าของเดิมเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไปเป็นวิธีการที่งดงามมากไม่มีอะไรน่าตำหนิเลยพระพุทธอนุชาได้ทิ้งมรดกเรื่องนี้ไว้ให้แจกภิกษุทั้งหลายในการต่อมาได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลช่วยให้สะดวกสบายขึ้นมากทีเดียวควรที่ปัจฉิมาชนตาชนจะพึงรึกถึงบุพภูประการข้อนี้ของพระอานนท์มหาเถระแม้คฤหัสถ์ก็ควรน้อมรึกถึงพระคุณข้อนี้ของพระพุทธอนุชาที่ท่านได้เปิดประตูไว้สำหรับผู้มีศรัทธาได้ทำบุญด้วยจีวรตามปรารถนาตราบเท่าทุกวันนี้การที่พระตถาคตเจ้าทรงพระพุทธานุญาตเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพระมหากรุณาและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะความดีงามของพระอานนท์ที่กระทำทุกอย่างเพื่อพระองค์และเพื่อความอยู่ยั่งยืนแห่งพระศาสนาคุณธรรมของผู้น้อยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการโน้มน้าวจิตใจของผู้ใหญ่ให้โอนอ่อนผ่อนตามสมแล้วที่มีคำกล่าวว่าเอาชนะผู้สูงศักดิ์ด้วยความอ่อนน้อมเอาชนะผู้ต่ำต้อยด้วยการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเอาชนะศัตรูด้วยการยุให้แตกความสามัคคีเอาชนะสตรีด้วยการหว่านล้อมถ้อยคำหวานให้เกิดความสงสารและเห็นใจพร้อมด้วยคำมั่นสัญญาที่ชวนฟังจริงทีเดียวความรักของสตรีมักจะเข้าทางหูส่วนความรักของบุรุษมักจะเข้าทางตาด้วยเหตุนี้สตรีที่รูปงามจึงได้เปรียบอยู่มากในการเรียกร้องความสนใจจากบุรุษเพศคำกล่าวที่ว่านกโกกีลามีเสียงเป็นสำคัญนารีมีรูปเป็นสำคัญวิชาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุรุษและนักพรตมีความอดทนเป็นสำคัญนั้นยังเป็นความจริงที่ค้านได้โดยยากอยู่ด้วยเหตุนี้กระมังสตรีทั้งหลายจึงทุ่มเททั้งกำลังทรัพย์และกำลังกายกำลังปัญญาเพื่อตกแต่งร่างกายให้สวยงามชวนมองอยู่เสมอรวมทั้งประดิษฐ์คิดค้นแบบและสีของเสื้อสรีราภรณ์ต่างชนิดเธอจะรู้สึกเศร้าและหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวเหลือหลายเมื่อประจักษ์ว่าในตาของเธอไม่ได้หวานใบหน้าของเธอไม่ได้งามผุดผาดสวดทรงไม่ได้อรชรแต่เธอหาเฉลียวใจไม่ว่าชายที่ปองหมายเธอจะเลี้ยงเธอเพราะเธอสวยนั้นเขาเลี้ยงเธอและปองหมายเธอเหมือนสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะต้องตาเท่านั้นความดีหรือคุณธรรมภายในต่างหากเล่าที่เป็นสิ่งเชิดชูคุณค่าของเ
ให้สูงเด่นโสเภณีแม้จะมีความสวยสักปานใดก็หามีใครตั้งใจเลี้ยงจริงไม่ความสวยเหมือนดอกไม้ซึ่งย่อมมีวันเหี่ยวแห้งโรยราแต่ความดีเป็นสิ่งไม่จืดรสแห่งความดีงามเป็นรสที่ไม่รู้จักจืดจางคอยผูกมัดรัดดึงดวงจิตให้กระชับแน่นจนสุดที่จะถ่ายถอนจงแต่งเรือนกายแต่พองามแล้วเอาเวลาที่เหลือมาแต่งเรือนใจกันบ้างเถิดบ้านเรือนที่ดูแต่งภายนอกสะอาดสวยงามน่าอาศัยแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปดูภายในมองเห็นแต่สิ่งโสโครกรกรุงรังจะน่านั่งพักผ่อนนอนหลับได้ฉะไหนตรงกันข้ามแม้จะมองดูภายนอกไม่สะดุดตาแต่ภายในสะอาดเรียบร้อยย่อมเป็นเรือนที่น่าอยู่น่าอาศัยกว่าชั้นใดเรือนกายกับเรือนใจก็ฉันนั้นบุรุษผู้ยอมปล่อยให้ความรักเข้าทางตาย่อมตาบอดและยังทำให้หูพลอยหนวกไปด้วยมองไม่เห็นเจตนาดีของเพื่อนสนิทไม่ได้ยินเสียงของมิตรสหายเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มักจะมองเห็นเทพธิดาของเขาแปรรูปเป็นยักษินีไปเสียแล้วส่วนสตรีที่ปล่อยให้ความรักเข้าทางหูหูของเธอก็หนวกไปสิ้นสำหรับญาติและมิตรผู้หวังดีเธอได้ยินแต่เสียงพร่ำรำพันสัญญารักต่างๆแห่งชายที่ตนหลงเท่านั้นตาของเธอก็พลอยฝ้าฟางไปด้วยเธอหารู้ไม่ว่าผู้ที่มีความสุจริตใจน้อยมักจะมั่งคั่งร่ำรวยและมากไปด้วยคำหวานแต่ผู้พูดพอประมาณให้คำมั่นสัญญาแต่พอฟังนั่นต่างหากที่มีความสุจริตใจอยู่จริงๆธาตุคนเป็นธาตุที่แยกได้ยากวินิจฉัยได้ยากกว่าธาตุใดๆในโลกมีคนอยู่เป็นจำนวนมากอยากจะเรียนรู้เรื่องชีวิตให้จบแต่เขาเหล่านั้นมักจะจบชีวิตไปก่อนเสมอชีวิตเป็นเรื่องยากและสับสนพระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีวิตเป็นของยากผู้สามารถสางความยุ่งยากแห่งชีวิตให้เข้าระเบียบได้มีจำนวนน้อยมากกล่าวโดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์ยิ่งยุ่งยากสับสนขึ้นทุกทีมนุษย์ยอมเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดี้ยตัวมิได้เสียแล้วเมื่อยอมเป็นทาสของสังคมและสังคมนั้นมีแต่ความฟุ้งเฟ้อหรูหราความหรูหราเหล่านั้นย่อมได้มาด้วยเงินเขาจึงต้องยอมเป็นทาสของเงินตราอีกด้วยเงินตรานั้นโดยธรรมดามันเป็นเหมือนทาสที่ทั้งซื่อและโง่แล้วแต่จะใช้ให้ทำอะไรมันทำทั้งนั้นใช้ให้ทำดีก็ทำใช้ให้ทำชั่วก็ทำจ้างไปฆ่าคนก็ไปโดยไม่มีการคัดค้านโต้แย้งใดๆเลยเมื่อเงินตรามันเป็นทาสที่ทั้งซื่อและโง่อยู่อย่างนี้ใครยอมให้ทาสคนนั้นมาเป็นนายยอมอยู่ใต้อำนาจของมันเขาจะโง่สักเพียงใดพระตถาคตเจ้าเคยตรัสเรียกเงินตราว่าอสรพิษดังเรื่องต่อไปนี้ท้องฟ้าเริ่มสางแสงสีขาวสาดทาบเป็นแนวยาวทางบุรพทิศอากาศแรกรุ่งอรุณเย็นฉ่ำพระพายรำเพยแผ่วหอบเอากลิ่นบุพชาติในเชตวนารามไปตามกระแสรวยระรื่นเสียงไก่ป่าขันอยู่เจ้ยแจ้วคล้ามาตามสายลมวิเวกวังเวงน้ำค้างถูกสลัดลงจากใบไม้เมื่อพระพายพัดผ่านกระทบกับใบไม้เหลืองซึ่งหล่นล่วงลงแล้วดังเปาะแปะเปาะแปะเชตวนารามเวลานี้ตื่นตัวแล้วอย่างสงบประหนึ่งบุรุษผู้มีกำลังตื่นแล้วจากนิทารมณ์แต่ยังนอนเฉยอยู่ไม่ไหวกายพระมหาสมณะเอกอัครบุรุษรัตน์อุดมด้วยปัญญาธิการและมหากรุณาต่อสัมสัตประทับหลับพระเนตรนิ่งทรงขายคือพระญาณให้แผ่ไปทั่วจักรวาลโลกธาตุตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัตว์อันพระองค์พอจะโปรดได้เช้าวันนั้นชาวนาผู้น่าสงสารได้เข้ามาสู่พระญาณของพระองค์
พออรุณเบิกฟ้าพระศาสดามีพระพุทธอนุชาอานนท์เป็นปัจฉาสมณะตามเสด็จออกจากเคตวนารามด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐบ่ายพระพักสู่บริเวณนาของบุรุษผู้น่าสงสารนั้นอีกมุมหนึ่งกสิกรผู้ยากไร้ตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่บริโภคอาหารซึ่งมีเพียงผักดองและข้าวแดงเพราะประทังหิวแล้วนำโคคู่ออกจากคอกแบกไถถือหม้อน้ำออกจากหมู่บ้านสู่บริเวณนาเช่นเดียวกันพระตถาคตเจ้าหยุดยืนณบริเวณใกล้ๆที่เขากำลังไถนาอยู่นั้นเขาเห็นพระศาสดาแล้วพักการไถมาถวายบังคมพระศาสดาไม่ได้ตัดอะไรกับเขาเลยกลับเหลียวพระพักไปอีกด้านหนึ่งทอดทัศนาการตรงดิ่งไปยังจุดจุดหนึ่งแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอจงดูเถิดนั่นอสรพิษเธอเห็นไหมเห็นพระเจ้าข้าพระอานนท์ทูลเพียงเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จต่อไปชาวนาได้ยินพระพุทธดำรัสตรัสกับพระอานนท์แล้วคิดว่าเราเดินไปมาอยู่บริเวณนี้เสมอถ้าอสรพิษมีอยู่มันอาจจะทำอันตรายแก่เราอย่าปล่อยไว้เลยฆ่ามันเสียเถิดคิดแล้วเขาก็นำประตักไปเพื่อตีงูแต่กลับมองเห็นถุงเงินเป็นจำนวนมากวางกองรวมกันอยู่เขาดีใจเหลือเกินยกมือขึ้นเหนือเศียรน้อมนมัสการพระพุทธองค์ที่โปรดประทานขุมทรัพย์ให้นี่หรืออสรพิษเขาคิดอยู่ในใจพระพุทธองค์ตรัสเป็นปริศนาแบบสมณะเท่านั้นเองที่แท้พระองค์คงตั้งพระทัยเสด็จมาโปรดเราแล้วเขาก็นำถุงเงินนั้นไปเอาฝุ่นกลบไว้แล้วไถนาต่อไปด้วยดวงใจที่เบิกบานพระสากยมุนีเมื่อคล้อยไปหน่อยหนึ่งแล้วจึงผินพระพักมาตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราเรียกถุงเงินนั้นว่าอสรพิษวันนี้เองมันจะกัดบุรุษผู้นั้นให้มีอาการสาหัสปางตายถ้าไม่ได้เราเป็นที่พึ่งเป็นพยานเขาจะต้องตายเป็นแน่แท้ตรัสอย่างนี้แล้วไม่ยอมตรัสอะไรอีกต่อไปย้อนหลังไปเพียงเล็กน้อยจากเวลาที่พระศาสดาตรัสกับพระอานนท์เรื่องอสรพิษปัจฉิมยามแห่งราตรีฝนซึ่งตกหนักมาแต่ปฐมยามได้เริ่มสางซาลงบ้างแล้วถวยนครกำลังล่วงเข้าสู่นิทารมอันสนิทใครจะนึกบ้างว่าในยามนี้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งกำลังทำความพยายามเข้าไปสู่พระนครเพื่อทรัพย์สมบัติซึ่งตนไม่ได้ลงแรงหามาเลยถูกแล้วเขามีอาชีพเป็นโจรประตูเมืองปิดสนิทมียามรักษาการแข็งแรงเขาประชุมปรึกษากันตั้งแต่ปฐมยามว่าจะหาทางเข้าพระนครได้โดยวิธีใดในที่สุดเมื่อใกล้ปัจฉิมยามเข้ามาเขาจึงตกลงกันว่าจะต้องเข้าไปทางท่อระบายน้ำคืนนั้นพวกเขาไม่ได้นอนเลยจริงทีเดียวบุคคลผู้หลับน้อยตื่นนานหรือบางทีไม่ได้หลับเลยในราตรีนั้นมีอยู่5จำพวกคือ 1. หญิงผู้ปฏิพัติชายหวังให้เขาชม 2. ชายผู้ปฏิพัติหญิงรำพึงถึงเธอด้วยดวงจิตที่จดจ่อ 3. โจรมุ่งหมายทรัพย์ของผู้อื่นหาทางจะขโมยหรือปล้น 4. พระราชากังวลด้วยพระราชภารกิจ 5. สมณะผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสบุคคล3ประเภทหลังคือโจรพระราชาและสมณะนั้นแม้จะหลับน้อยแต่เมื่อถึงเวลาที่จะหลับคือสิ้นภาระหน้าที่แล้วก็สามารถหลับได้อย่างง่ายดายและสงบแต่2ประเภทแรกสิเมื่อยังไม่หลับก็ยากที่จะข่มตาหลับลงได้เมื่อหลับก็หลับได้ไม่สนิท
คอยพลิกฟื้นตื่นผวาอยู่ร่ำไปเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายกระวนกระวายรุ่มร้อนภาพแห่งคนรักคอยแต่จะฉายเข้ามาในความรู้สึกตลอดเวลาความรักเป็นความร้ายที่เที่ยวทรมานคนทั้งโลกให้บอบช้ำตรอมตรมจนพวกนั้นเข้าไปในท่อระบายน้ำได้สำเร็จสมประสงค์ทำลายอุโมงค์ในตระกูลที่มั่งคั่งตระกูลหนึ่งได้เจ้าแหวนเงินทองไปเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งถุงเงินด้วยก็นำไปแบ่งกันณที่แห่งหนึ่งแต่บังเอิญเขาได้ลืมถุงเงินไว้เพราะมีของอื่นมากมายจนนำไปแทบจะไม่หมดเมื่อเจ้าของทราบตื่นขึ้นทราบเหตุในตอนเช้าจึงออกติดตามและมาพบร่องรอยตรงที่โจรแบ่งของกันแล้วตามรอยของชาวนาคนนั้นไปพอดีรอยเท้าไปหยุดอยู่ที่กองฝุ่นของเขาเขี่ยดูก็ปรากฏถุงเงินมากมายจึงแน่ใจว่าชาวนาซึ่งกำลังไถนาอยู่นั้นเป็นโจรช่วยกันตีเสียจนบอบช้ำแล้วนำตัวไปถวายพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระราชาทรงทราบเรื่องราวแล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตราชบุรุษเคี่ยนเขาด้วยหวายครั้งละหลายเส้นแล้วนำตัวไปสู่ตะแลงแกงในขณะที่กำลังถูกนำไปสู่ที่ฆ่านั่นเองเขาพร่ำอยู่เรื่องเดียวคือข้อความที่พระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ดูก่อนอานนท์เธอเห็นอสรพิษไหมเห็นพระเจ้าข้าเมื่อถูกเคี่ยนด้วยหวายเขาก็รำพึงคำนี้ดูก่อนอานนท์เธอเห็นอสรพิษไหมเห็นพระเจ้าข้าจนราชบุรุษประหลาดใจจึงถามข้อความนั้นเขาบอกว่าถ้านำเข้าไปเฝ้าพระราชาจึงจะบอกราชบุรุษนำตัวเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระองค์ตรัสว่าดูก่อนกัสสกะเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวพระดำรัสแห่งพระศาสดาและพระพุทธอนุชาอานนท์เทวะเขาทูลข้าพระองค์มิได้เป็นโจรแต่ข้าพระองค์เป็นคนทำนาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตแล้วเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาทรงทราบจอมเสนาแห่งแคว้นโกศลสดับคำนั้นแล้วทรงดำริว่าชายผู้นี้อ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพยานการลงโทษบุรุษเห็นปานนี้โดยไม่ได้สอบสวนให้แน่นอนอาจเป็นเหตุให้เราต้องเสียใจไปจนตลอดชีวิตทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงรับสั่งให้คุมบุรุษผู้นั้นไว้ก่อนเย็นวันนั้นพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาและให้นำชาวนานั้นไปด้วยเมื่อถวายบังคมแล้วจึงทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญเช้าวันนี้พระองค์และพระคุณเจ้าอานนท์เสด็จไปที่นาของชายผู้นี้หรืออย่างนั้นมหาบพิตรพระศาสดาทรงตอบพระองค์ได้ทรงเห็นอะไรบ้างพระเจ้าข้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทูลถามเห็นถุงเงินมหาบพิตรแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องทั้งหมดตรงกับชาวนาเล่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทราบเรื่องนี้ทรงสลดสังเวชพระทัยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกข้าพระองค์รู้สึกเสียใจและไม่สบายใจมากที่สั่งลงโทษบุรุษผู้นี้โดยที่เขาไม่มีความผิดเลยถ้าเขาถูกประหารชีวิตและข้าพระองค์มาทราบภายหลังว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าพระองค์คงจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งของบุรุษผู้นี้เท่านั้นแต่ทรงอนุเคราะห์ข้าพระองค์ให้พ้นจากบาปอีกด้วยข้าแต่พระจอมมุนีพระองค์ช่างอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของโลกโดยแท้ตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ซบพระเศียรลงแทบพระยุคลบาทของพระศาสดาทรงจุมพิษพระบาทของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสอย่างสูงซึ่งพระองค์มักทรงกระทำเสมอเมื่อไปเฝ้าพระบรมศาสดาพระตถาคตเจ้าทรงปลอบให้พระราชาเบาพระทัยด้วยพระพุทธดำรัสเป็นอเนกปริยายตอนสุดท้ายตรัสว่ามหาบพิตรคฤหัสถ์ผู้ยังบริโภคกามเกียรติคร้านหนึ่งพ
ระราชาทรงประกอบกรณียกิจโดยไม่ได้พิจารณาโดยรอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อนหนึ่งบรรพชิตไม่สำรวมหนึ่งผู้อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตแต่มักโกรธหนึ่งสี่จำพวกนี้ไม่ดีเลยมหาบอพิษกรรมอันใดที่ทำไปแล้วต้องเดือดร้อนใจในภายหลังต้องมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาเสวยผลแห่งกรรมนั้นตถาคตกล่าวว่ากรรมนั้นไม่ดีควรเว้นเสียมหาบอพิษนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปิงคละถวยนครถวายสร้อยพระนามให้ว่าอากันหเนตผู้มีพระเนตรไม่ดำหมายความว่าทรงดุร้ายและประกอบราชกิจโดยมิทรงพิจารณาสั่งฆ่าประหารคนโดยมิได้พิจารณาให้รอบคอบจนเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายเมื่อพระองค์สิ้นพระชนชาวนครต่างชื่นชมสมนัสเล่นมหรสพ7วัน7คืนยกธงทิวตามประทีปโคมไฟหลากสีมีการเต้นรำอย่างเบิกบานใจในท่ามกลางความบันเทิงนั่นเองคนเฝ้าประตูคนหนึ่งไปยืนเกาะบานประตูร้องไห้อยู่เมื่อถูกคนทั้งหลายซักถามถึงสาเหตุที่ร้องไห้เขาตอบว่าเขาร้องไห้เพราะพระราชาอากันหเนศสิ้นพระชนนั่นเองเขากลัวว่าพระองค์เสด็จไปสู่ยมโลกแล้วจะไปทำทารุณกรรมต่างๆจนยมพบาลเอาไว้ไม่ไหวแล้วจะส่งกลับขึ้นมาก่อกวนความสงบสุขในโลกนี้อีกเขาคิดไปอย่างนี้แล้วจึงร้องไห้หาได้ร้องไห้เพราะความเสียใจหรือจงรักภักดีไม่มหาบอพิษเมตตากรุณาเป็นพรอันประเสริฐในตัวมนุษย์พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงบันเทิงด้วยพระธรรมเทศนาของพระศาสดาเป็นที่ยิ่งทรงสนทนาต่อไปอีกครู่หนึ่งแล้วถวายบังคมลากลับส่วนชายชาวนาผู้นั้นทรงกระแสจิตไปตามพระดำรัสของพระศาสดาสามารถถอนสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการได้สำเร็จโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันด้วยประการชนนี้แม้จะทรงมีพระทัยกรุณาประดุจห้วงมหันต์นกก็ตามแต่พระบรมศาสดาทรงรังเกียจอย่างยิ่งซึ่งบุคคลผู้ไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวกที่ทรงเพศเป็นภิกษุมีเรื่องสาทกดังนี้วันหนึ่งเป็นวันอุโบสถพอพระอาทิตย์ตกดินพระสงฆ์ทั้งมวลก็ประชุมพร้อมกันณอุโปสถาคารเพื่อฟังพระโอวาทปาติโมกซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงเองทุกกึ่งเดือนพระมหาสมณเจ้าเสด็จสู่โรงอุโบสถแต่ประทับอยู่เฉยหาแสดงพระโอวาทปาติโมกไม่เมื่อปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปพระอนนท์พุทธานุชาจึงนั่งคุกเข่าประนมมือถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญบัดนี้ปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วภิกษุทั้งหลายคอยนานแล้วขอพระองค์โปรดทรงแสดงปาติโมกข์เถิดแต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงเฉยอยู่เมื่อมัชฌิมยามแห่งราตรีล่วงไปพระอนุนก็ทูลอีกแต่ก็คงประทับเฉยไม่ยอมแสดงโอวาทปาติโมกข์เมื่อย่างเข้าปัจฉิมยามพระอนุนจึงทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญบัดนี้ปฐมยามและมัชฌิมยามล่วงไปแล้วการเวลาย่างเข้าสู่ปฐมยามภิกษุทั้งหลายคอยนานแล้วขอพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์แสดงโอวาทปาติโมกข์เถิดพระมหามุนีจึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ในชุมนุมนี้ภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์มีอยู่อานนท์มิใช่ฐานะที่ตถาคตจะแสดงปาติโมกข์ในท่ามกลางบริษัทอันไม่บริสุทธิ์ตรัสอย่างนี้แล้วก็ประทับเฉยต่อไปพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายนั่งเข้าฌานตรวจดูว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อันเป็นที่รังเกียจของพระศาสดาเมื่อได้เห็นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าดูก่อนภิกษุท่านออกไปเสียเถิดพระศาสดาเห็นท่านแล้ว
แม้พระมหาเถระจะกล่าวอย่างนี้ถึง3ครั้งภิกษุรูปนั้นก็ไม่ยอมออกไปจากชุมนุมสงฆ์พระมหาโมคคัลลานะจึงลุกขึ้นแล้วดึงแขนภิกษุรูปนั้นออกไปเมื่อภิกษุรูปนั้นออกไปแล้วพระอานนท์จึงทูลให้ทรงแสดงปาติโมกข์อีกพระศาสดาตรัสว่าอัศจรรย์จริงโมคคัลลานะหนักหนาจริงโมคคัลลานะเรื่องไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วโมฆะบุรุษผู้นั้นถึงกับต้องกระชากออกไปจากหมู่สงฆ์เธอช่างไม่มีหิริโอตัปปะสำรวจตนเองเสียเลยภิกษุทั้งหลายเป็นอถานะเป็นไปไม่ได้ที่ตถาคตจะพึงทำอุโบสถแสดงปาติโมกข์ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์แม้จะมีเพียงรูปเดียวก็ตามภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษผู้นั้นทำให้เราลำบากใจภิกษุทั้งหลายเราขอประกาศให้เธอทั้งหลายทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราตถาคตจะไม่ทำอุโบสถแสดงปาติโมกข์อีกขอให้ภิกษุทั้งหลายทำกันเองแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย8ประการเปรียบด้วยความอัศจรรย์แห่งมหาสมุทรดังนี้ภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรย่อมลึกลงตามลำดับลาดลงตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดฉันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาตามลำดับการปฏิบัติตามลำดับการบรรลุตามลำดับลุ่มลึกลงตามลำดับลำดับภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรแม้จะมีน้ำมากอย่างไรก็ไม่ล้นฝั่งคงรักษาระดับไว้ได้ฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นภิกษุสาวกของเรายังไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้จะต้องลำบากถึงเสียชีวิตก็ตามภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรย่อมซัดสาดซากศพที่ตกลงไปขึ้นฝั่งเสียไม่ยอมให้ลอยอยู่นานฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นสงฆ์ย่อมไม่อยู่ร่วมด้วยภิกษุผู้ทุศีลมีใจบาปมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการกระทำที่ต้องปกปิดไม่ใช่สมณะปฏิญญาณตนว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีเป็นคนเน่าในรุงรังสางได้ยากเหมือนกองหยากเยื่อสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้วย่อมขับภิกษุนั้นออกเสียจากหมู่ภิกษุเช่นนั้นแม้จะนั่งอยู่ท่ามกลางสงฆ์ก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลสงฆ์และสงฆ์ก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากภิกษุเช่นกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำสายต่างๆย่ำหลั่งไหลลงสู่มหาสมุทรและเมื่อไปรวมกันกับน้ำในมหาสมุทรแล้วย่อมระชื่อเดิมของตนเสียถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุทรเหมือนกันหมดชั้นใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะบวชออกจากตระกูลต่างๆวรรณะต่างๆเช่นวรรณะพราหมณ์บ้างกษัตริย์บ้างไวยสยะบ้างสูตรบ้างคนเทอยากเยื่อบ้างจันทานบ้างแต่เมื่อมาบวชในธรรมวินัยนี้แล้วละวรรณะสกุลและโคตรของตนเสียถึงซึ่งการนับว่าสมณะสากยบุตรเหมือนกันหมดภิกษุทั้งหลายความพร่องหรือความเต็มเอ่อยังไม่ปรากฏแก่มหาสมุทรแม้พระอาทิตย์จะแผดเผาสักเท่าใดน้ำในมหาสมุทรก็หาเหือดแห้งไปไม่แม้แม่น้ำสายต่างๆและฝนจะหลั่งลงสู่มหาสมุทรสักเท่าใดมหาสมุทรก็ไม่เต็มฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นแม้จะมีภิกษุเป็นอันมากนิพพานไปด้วยอนุปาทิเศสนิพพานธาตุแต่นิพพานธาตุก็คงอยู่อย่างนั้นไม่พร่องไม่เต็มเลยแม้จะมีผู้เข้าถึงนิพพานอีกสักเท่าใดนิพพานก็คงมีให้ผู้นั้นอยู่เสมอไม่ขาดแคลนหรือคับแคบภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีพูดคือสัตว์น้ำเป็นอันมากมีอวัยวะใหญ่และยาวเช่นปาติมิปลาติมิงคละปลาวานเป็นต้นชั้นใด
ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีพูดคือพระอริยบุคคลเป็นจำนวนมากมีพระโสดาบันบ้างพระสกิทาคาบ้างพระอนาคาบ้างพระอรหันต์บ้างจำนวนมากหลายเหลือนับภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีนานารัตนะเช่นมุกดามณีไพฑูรย์เป็นต้นฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีนานาธรรมรัตนะเช่นสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4โพชฌงค์7มรรคมีองค์8เป็นต้นภิกษุทั้งหลายน้ำในมหาสมุทรย่อมมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติรสหมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญแห่งพรหมจรรย์ที่เราประกาศแล้วเพราะเหตุที่ธรรมวินัยหรือพรหมจรรย์ของพระองค์สมบูรณ์ด้วยนานาคุณลักษณะและสามารถช่วยแก้ทุกข์แก่ผู้มีทุกข์ได้นี่เองพระองค์จึงเรียกพรหมจรรย์ว่าเป็นกัลยาณมิตรและเรียกกัลยาณมิตรเป็นพรหมจรรย์เพราะกัลยาณมิตรที่แท้จริงของคนคือธรรมและปาปมิตรที่แท้จริงของคนก็คืออาธรรมหรือความชั่วทุจริตจะมีศัตรูใดแรงร้ายเท่าพยาธิคือโรคจะมีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมจะมีมิตรใดเสมอด้วยมิตรคือธรรมพระอานนท์คิดว่ากัลยาณมิตรนั้นน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์แต่พระศาสดาตรัสว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยอานนท์กัลยาณมิตรเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวผู้ได้อาศัยกัลยาณมิตรอย่างเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกทั้งมวล